มือนสาหร่ายทอดเลยอ่ะน่ากินมากพี่ตั้มมาแล้วเหรอคะหนูเพิ่งทำกับข้าวเสร็จเลยเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะมันอะไรนุชใบตองอ่อนทอดค่ะนุชคิดเมนูใหม่เองเลยนะน่ากินไหมนี่เราไม่มีอะไรจะกินกันแล้วนุชถึงต้องมากินใบตองเลยพี่ตั้มก็รู้ว่าเราสองคนไม่มีตังค์อ่ะนุชแค่อยากประหยัดอะไรที่เอามากินได้นุชก็จะเอามาทำกินแต่พี่ไม่ใช่ควายนะนุชที่จะมากินใบไม้ใบหญ้าอะไรแบบนี้ทำไมพี่พูดแบบนี้อ่ะนุชเราเลิกกันเถอะพี่กำลังจะแต่งงานพี่ทำบิวท้องบิวเพื่อนของหนูสมัยเรียนเหรอมันหมายความว่ายังไงอ่ะแล้วที่ผ่านมาพี่ตั้มกับบิวหักหลังหนูมาตลอดเลยเหรอขอโทษนะนุชแต่พี่เบื่อชีวิตแบบนี้แล้ววะพี่ไม่อยากลำบากแล้วอะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมานุชยอมทนลำบากกับพี่มาตลอดมันไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมอะบิวเขาเป็นถึงลูกนักธุรกิจร่ำรวยเขาเสนอชีวิตดีๆโอกาสดีๆให้พี่อะใครปฏิเสธก็โง่เลยนุชหนูไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าจะโดนเพื่อนกับแฟนหักหลังแบบนี้งั้นนุชก็ขอให้พี่ตั้มโชคดีนะนี่นุชเธอมางานฉันได้ไงเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะมาแล้วเหรอนุชเพื่อนรักไม่เจอกันนานเนี่ยทำไมสภาพเธอเป็นแบบเนี้ยไม่แปลกใจเลยอ่ะที่ผู้ชายเขาทิ้งยินดีด้วยนะบิวเธอสองคนเนี่ยเหมาะสมกันดีนะผีเน่ากับโลงผัวนี่แกคงจะโกรธมากเลยใช่ปะที่พี่ตั้มอ่ะเขาเลือกฉันได้ข่าวว่าบิวท้องก่อนแต่งนี่แกพูดแบบเนี้ยแกคิดเหรอว่าพี่ตั้มเขาจะกลับไปหาแกกลับมาฉันก็ไม่เอาหรอกผู้ชายที่ทำตัวเหมือนห้องน้ำสาธารณะพร้อมที่จะเป็นของคนอื่นตลอดเวลาฉันไม่ต้องการนี่แกคิดว่าแกสวยเลือกได้มากเลยหรือไงไม่ตัดน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองหน่อยเหรอสภาพแบบนี้ผู้ชายดีๆที่ไหนเขาจะเอาแล้วผู้หญิงอย่างเธอล่ะบิวผู้หญิงที่แย่งของของคนอื่นมันก็เหมาะแล้วแหละที่ได้ผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์มาเป็นสามีเงียบไปเลยนุชออกไปจากงานฉันซะออกไปไม่ต้องไล่ฉันไปแน่คุณเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรได้ไงคุณร้องไห้ขนาดนี้ต้องเจ็บมากแน่ๆเลยใช่ค่ะเจ็บมากๆถ้างั้นเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะครับไม่เป็นไรค่ะคือฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลทำไมล่ะครับคือฉันไม่มีตังค์อะค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณไม่ได้เป็นคนผิดฉันตั้งหากที่วิ่งไม่ดูตาม้าตาเรืองั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะโอ้ยเดี๋ยวค่อยๆลุกนะครับถ้างั้นผมขอไปส่งคุณที่บ้านนะครับอย่างน้อยก็ขอให้ผมได้ชดใช้ที่ทำให้คุณเจ็บบ้างก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะครับค่อยๆเดินนะครับขอบคุณนะคะที่มาส่งฉัน
ด้วยความยินดีครับขอโทษทีครับพอดีว่าผมยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยอ่ะมัวแต่ยุ่งเรื่องงานคุณอุตส่าห์มาส่งเป็นหนึ่งที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวคินเนอร์วอลตัวมีแป๊บนึงครับเดี๋ยวฉันไปหาอะไรไปให้หน่อยคุณตาครับอะไรครับสาหร่ายคนจนนะคะกับข้าวคนจนมันก็มีแค่นี้แหละค่ะหวังว่าคุณจะกินได้นะคะอร่อยเกินคาดครับเนี่ยนานแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ได้กินอาหารธรรมดาธรรมดาแบบเนี้ยคุณกินได้ด้วยเหรอคะทำไมผมจะกินไม่ได้ครับผมก็คนธรรมดาเหมือนคนอื่นนั่นแหละคนอื่นกินได้ผมก็กินได้เหมือนกันขนาดแฟนเก่าของฉันเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาเขายังไม่อยากกินของพวกนี้เลยค่ะคุณกำลังอกหักอยู่เหรอครับก็แฟนเก่าฉันหนีไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนะคะผมเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะทำไงได้ล่ะคะก็ฉันมันไม่สวยไม่รวยเหมือนผู้หญิงคนนั้นก็ต้องทำใจอะค่ะใครบอกล่ะครับว่าคุณไม่สวยนี่ขนาดคุณไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวผมยังดูออกเลยว่าคุณสวยนะนิดคุณพูดปลอบใจฉันอยู่หรือเปล่าคะผมพูดจริงๆไม่เชื่อคุณลองดูไหมล่ะลองดูลองดูอะไรเหรอคะพรุ่งนี้ผมต้องไปงานเลี้ยงอะคุณไปกับผมนะแกนั่นคุณบิวลูกสาวนักธุรกิจบริษัทส่งออกนี่เฮ้ยผู้ชายที่มาด้วยคือสามีที่เพิ่งแต่งงานไปใช่ไหมวะใช่ๆฉันเห็นคุณบิวโพสต์ว่าสามีคนนี้โตมาจากเมืองนอกมีธุรกิจที่เมืองนอกไม่รู้จริงหรือเปล่าวะเฮ้ยๆนั่นคุณอัลฟ่านี่คุณอัลฟ่าเป็นใครวะก็ CEO บริษัท BSC ไงคนนี้รวยมากเว้ยและเป็นพาร์ทเนอร์รายใหญ่ของบริษัทคุณพ่อคุณบิวด้วยนะเว้ยจริงเหรอวะจริงสิวะถึงขั้นคุณพ่อของคุณบิวเนี่ยยกลูกสาวใส่พานให้คุณอัลฟ่าเลยนะเว้ยแต่คุณอัลฟ่าไม่เอาว้ายตายแล้วหายหน้าจริงๆงั้นเราไปหาผู้ชายตัวนู้นดูกันดีกว่าไปสิแกไปไปสวัสดีค่ะคุณอัลฟ่าสบายดีนะคะสบายดีครับยินดีด้วยนะครับเรื่องแต่งงานแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปพอดีว่าผมงานยุ่งมากเลยครับไม่เป็นไรเลยค่ะนี่ค่ะสามีฉันเขาเป็นนักธุรกิจอะค่ะที่ทำธุรกิจอยู่ที่เมืองนอกคุณอัลฟ่าเนี่ยคงจะไม่รู้จักสินะสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับสวัสดีครับนุชตั้มนี่คุณเชิญแฟนเก่ามางานเหรอคะพี่เปล่านะบิวนุชนี่จะมาที่นี่ได้ไงเนี่ยที่นี่มันงานระดับไฮโซนักธุรกิจไม่ใช่ชาวไร่ชาวสวนอย่างเธอตอนนี้เธอไปเอาเสื้อผ้าเครื่องประดับใครมาใส่นะฮะมันก็คงจะไปขโมยเขามาล่ะค่ะน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยจะมีปัญญาใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับแบบนี้ได้ไงขอโทษนะครับพวกคุณรู้จักนุชด้วยเหรอครับอ๋อคนเคยรู้จักนะครับที่ว่าเคยรู้จักเนี่ยหมายถึงแฟนเก่าเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่เคยคบกับผู้หญิงคนนี้เลยครับแล้วก็ไม่รู้จักด้วยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ๋อเหรอครับ
นั่นสิก็แฟนเก่าที่นุชเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาไม่น่าใช่นักธุรกิจจากเมืองนอกอย่างคุณหรอกมั้งครับเดี๋ยวนะครับนี่คุณอัลฟ่ารู้จักนุชรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยเหรอครับใช่ครับนุชคือแฟนผมเองว่าไงนะนี่คุณบอกว่าคุณเลือกผู้หญิงแบบนั้นมาเป็นแฟนงั้นเหรอใช่ครับผมเลือกนุชเป็นแฟนเพราะเธอเป็นคนที่พิเศษและผมก็โชคดีมากๆที่ได้เธอเป็นแฟนไม่เหมือนกับแฟนเก่าของเธอที่โง่ทิ้งสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปไม่จริงอ่ะที่ฉันคุณกับปฏิเสธแต่คุณกับเลือกผู้หญิงธรรมดาแบบมันที่สู้ฉันไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะทั้งที่ฉันดีกว่านั่งหลายเท่าอ่ะผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะครับคุณบิวผู้หญิงที่ชอบพูดจาดูถูกอิจฉาริษยาคนอื่นแถมยังเป็นชู้กับแฟนคนอื่นผมไม่เคยมองผู้หญิงคนนั้นเป็นคนดีหรอกครับเราก็ช่วยกรุณานะครับหยุดดูถูกแฟนผมสักทีนี่คุณว่าฉันเหรอคุณน่ะมันโง่เห็นกล้องจับเป็นดอกบัวโง่โง่ที่สุดตั้งแต่ที่ฉันรู้จักผู้ชายมาถ้าผมโง่นะแล้วก็ผมคงไม่เหมาะที่จะเป็นพาร์ทเนอร์คุณมั้งครับแล้วผมฝากไปบอกพ่อคุณด้วยนะครับว่าผมขอยกเลิกสัญญาการทำธุรกิจทั้งหมดระหว่างผมกับพ่อคุณนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คุณจะบ้าเหรอถ้าคุณยกเลิกสัญญาแล้วบริษัทพ่อฉันทำยังไงอ่ะงั้นคุณก็ให้สามีนักธุรกิจเมืองนอกของคุณช่วยสิครับส่วนผมขอตัวนะครับนุชไปกันเถอะแกนางนุชฉันแพ้แกเหรอฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมคุณอัลฟ่าคะไม่มีใครตามมาแล้วค่ะคุณอัลฟ่าไม่ต้องจับมือฉันตลอดเวลาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับจับไว้อย่างนี้แหละเผื่อมีคนมาเห็นเมื่อกี้ฉันขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยพูดปกป้องฉันอะทำเอาสองคนนั้นน่ะหน้าแหกหมอไม่รับเย็บเลยอ่ะบังเอิญจังเลยนะครับที่คุณมาเจอสองคนนั้นที่นี่เหมือนทุกอย่างเป็นใจให้คุณได้เอาคืนเลยอ่ะฉันยังไม่ทันพูดอะไรเลยมีแต่คุณนั่นแหละค่ะที่พูดยังไงก็ขอบคุณคุณมากนะคะครับจริงสิวันนี้ผมยังไม่ได้บอกคุณเลยอ่ะวันนี้คุณสวยมากเลยนะครับขอบคุณนะคะฉันก็ได้เสื้อผ้ากับเครื่องเพชรที่คุณส่งให้นี่แหละค่ะเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปแล้วฉันจะรีบถอดส่งคืนคุณนะคะไม่ต้องหรอกครับผมยกให้จะบ้าเหรอคะคุณของแพงๆแบบนี้จะมายกให้กันฟรีๆได้ยังไงแต่วันก่อนผมเกือบขับรถชนคุณนะครับให้ผมได้ทำเพื่อไถ่โทษคุณนะแค่คุณช่วยฉันเอาคืนแฟนเก่าแล้วก็เพื่อนเก่าของฉันเนี่ยฉันก็ขอบคุณคุณมากแล้วค่ะฉันรู้สึกโล่งใจแล้วก็สะใจมากๆเลยค่ะถ้างั้นเราไปหาที่ฉลองเงียบๆกัน2คนมั้ยครับเนื่องในโอกาสที่คุณเอาชนะแฟนเก่ากับเพื่อนคุณได้ทำไมต้องเงียบๆ2คนด้วยล่ะคะก็ผมอยากทำความรู้จักกับคุณให้มากกว่านี้ครับถ้าคุณไม่รังเกียจคุณหมายความว่ายังไงคะทำความรู้จักในฐานะอะไรหรอคะตอนนี้ยังไม่มีสถานะแต่ว่าอนาคตอ่ะผมอาจจะเป็นแฟนใหม่คุณก็ได้นะครับบ้าคุณพูดอะไรอดขอโทษนะคะคุณอัลฟ่าท่าทางเนี่ยผมน่าจะได้แฟนดุนะครับเนี่ยนี่คุณพูดอะไรคะเนี่ยไปกันเลยครับ